มีชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชส่วนหนึ่งนะครับที่นั่งรถไฟเข้ากรุงเทพมหานครมาพบกันจอมพลังครับขอให้ช่วยเหลือหลังจากที่พบกลุ่มวัยรุ่นที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มทะลุถุงนะครับไปทำร้ายลูกหลานจนบาดเจ็บสาหัสแล้วก็ยังมีพฤติกรรมสร้างความเดือดร้อนรำคาญแต่คดีไม่คืบครับภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณลานจอดรถห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งนะครับในจังหวัดนครศรีธรรมราชบันทึกเหตุการณ์ที่กลุ่มเด็กและเยาวชนพุ่งเข้าทำร้ายประชาชนทั่วไปที่กำลังขี่รถจักรยานยนต์ผ่านหน้าครับขณะที่ภาพอีกชุดหนึ่งเป็นการถ่ายภาพรวมกลุ่มนะครับมีปืนมีกระสุนวางโชว์แล้วก็ยังมีภาพขณะยิงปืนใส่กำแพงบ้านของประชาชนก่อนจะเผยแพร่ลงสื่อออนไลน์ในลักษณะอวดอ้างพฤติกรรมด้านนายกันทัศน์พงไพบุญเวชหรือว่ากันจอมพลังอ้างว่าสามารถรวบรวมภาพเหล่านี้มาจากคนในพื้นที่ครับที่ได้รับความเดือดร้อนแล้วก็ถูกกระทำให้เสียหายบอกด้วยว่ากลุ่มนี้มีประมาณ 40-50 คนครับมีพฤติกรรมเป็นภัยต่อสังคมหลังก่อเหตุก็มักจะโพสต์เรื่องราวอวดลงโซเชียลมีเดียส่วนกรณีหญิงสูงวัย72ปีที่นั่งรถไฟมาถึงกรุงเทพวันนี้อ้างว่าหลานชายถูกทำร้ายเมื่อไปแจ้งความตำรวจก็บอกให้ไปตามพ่อแม่เด็กมาแจ้งนะครับทั้งที่ยายบอกไปแล้วว่าเด็กเนี่ยโตมากับยายก็เลยมองว่าเข้าข่ายเป็นการบ่ายเบี่ยงทำคดีหรือไม่ครับตอนเช้าใช้มีดตอนกลางคืนใช้ปืนนะครับนะก็ก่อเหตุเนี่ยอุกอาจไม่กลัวด้วยก่อเหตุในห้างสรรพสินค้านะซึ่งก็มีชาวบ้านอยู่เยอะคนก็เห็นเยอะแยะแต่ไอ้พวกนี้เขาไม่กลัวนะครับนะหลังจากที่ก่อเหตุเนี่ยเสียบเด็กวัยรุ่นคนอื่นไปเนี่ยมันน่าตกใจมากมันเอากล้องวงจรปิดของสถานที่นั้นเนี่ยมาลงโซเชียลใส่เพลงประกอบวิ่งวิ่งวิ่งโชว์ว่าเพิ่งไปซัดคนมาน่าตกใจมากนะทางญาติเขายังไม่มีทางคนถูกกระทำยังไม่มีเลยอ่ะแต่ไอ้ผู้ก่อเหตุเนี่ยมันไปเอากล้องวงจรปิดมาจากไหนซึ่งจากการสอบถามเบื้องต้นเนี่ยในแก๊งเนี้ยมีลูกตำรวจอยู่ด้วยมีผู้เสียหายอีกคนร้องเรียนบอกว่าลูกชายขี่จักรยานยนต์ไปตามทางแล้วก็ถูกกลุ่มวัยรุ่นยิงใส่โดยไม่ทราบสาเหตุหลังจากนั้นก็ยังมีพฤติกรรมติดตามคุกคามมาจนถึงปัจจุบันค่ะพอเห็นเป็นเด็กวัยรุ่นอะไรอย่างนี้ค่ะเขาก็เลี้ยวกลับมาคือแบบไล่ยิงก่อนเลยค่ะยิงแล้วตอนแรกเหมือนลูกชายก็เหมือนเจออะไรก็ปกติก็ขับรถปกติเลยค่ะแล้วก็พอเขายิงอะค่ะพอลูกก็เริ่มตกใจแล้วก็เริ่มแบบขับหนีอะไรอย่างเงี้ยค่ะพลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่าหลังทราบเรื่องนะครับผบ.ตร.สั่งการไปยังผู้การผู้บังคับการตำรวจภูธรภาค8ทันทีนะครับขณะนี้ทราบความคืบหน้าว่าผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชเรียกประชุมและทราบตัวผู้ก่อเหตุหมดแล้วอยู่ระหว่างการสืบสวนเบื้องต้นจับผู้ครอบครองปืนไทยประดิษฐ์ที่โพสต์ลงสื่อออนไลน์ได้แล้ว1คนพร้อมกับปืน2กระบอกครับนอกจากนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าผู้ปกครองกระทำการเข้าข่ายปล่อยปละละเลยหรือไม่ยืนยันนะครับแม้จะมีใครเป็นลูกตำรวจหรือลูกใครหากทำผิดจริงก็ไม่มีการช่วยเหลือครับ